วิธีขอวีซ่าอเมริกาพาร์ทที่6คําแนะนําในวันยื่นวีซ่าอเมริกาคําเตือนนะอันนี้ไม่ใช่สูตรสําเร็จไม่ได้หมายความว่าทําตามที่พูดในคลิปนี้แล้วเนี่ยจะวีซ่าผ่านแน่นอนอันนี้เปยนเพียงแค่คําแนะนําเท่านั้นซึ่งเกิดจากประสบการณ์ที่ตออฟเองได้รวบรวมมาหลังจากที่ออฟได้พูดในพาร์ทที่ห้าคือ5้าพาร์ทแรกของเรานี้ก็คือตั้งแต่ยังไม่รู้อะไรเลยจนกระทั่งกรอกใบสมัครเสร็จโอนเงินเสร็จนัดหมายเสร็จแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของบทสัมภาษณ์ แต่น,นี้คือหลังจากที่ออฟทำพาร์ท5ไปแล้วก็ได้ยินเสียงบนหลายคนมากที่วีซ่าไม่ผ่านแล้วก็คิดว่าออฟน่าจะทําอะไรสักอย่างหนึ่งเลยค่อยๆเก็บข้อมูลมาตลอดแล้วก็จกนกระทั่งมาเป็นคําแนะนําตรงนี้ก่อนที่จะดูวิดีโอนะถ้าเพื่อนๆที่เคยมีประสบการณ์ในการผ่านวีซ่าอเมริกามาแล้วเนี่ยอยากให้ช่วยมาแชร์ให้พวกเราฟังเพราะว่าจะได้เป็นวิทยาทานเป็นบุญเป็นกุศลให้กับคนอื่นๆที่วีซ่าเคยไม่ผ่านหรือกําลังจะขอวีซ่าเนี่ยเขาจะได้รู้แนวทางด้วยต้องบอกได้เลยว่าวีซ่าอเมริกาเนี่ยต่อให้ คนที่เขาเคยผ่านมาแล้วเขามาแชร์ประสบการณ์ยังไงก็ตามเนี่ยนะไม่ได้หมายความว่าเราทําตามเขาแล้วเนี่ยจะมีโอกาสผ่านร้อเพราะว่าวิธีการตัดสินเนี่ยมันไม่เหมือนกับวีซ่าที่อื่นคือตรงกันข้ามเป็นอย่างสิ้นเชิงเลยฉะนั้นเราก็หวังว่าคําแนะนําตรงนี้จะทําให้เพื่อนๆหลายคนที่ยังไม่เคยขอหรือเคยขอแล้วพลาดมาแล้วดูแล้วได้ไอเดียอะไรที่จะทําให้เพื่อนๆมีโอกาสผ่านวีซ่ามากยิ่งขึ้นงั้นเดี๋ยวไปชมกันเลยครับกฎหมายคนเข้าเมืองสหรัฐได้กําหนดให้เจ้าหน้าที่กงสุน สันนิษฐานว่าผู้สมัครวีซ่าทุกคนเป็นผู้มีเจตนาจะอพยพถิ่นฐานเป็นการถาวรคือให้สันนิษฐานว่าคนขอวีซ่าทุกคนอยากจะหนีโดดร่มเข้าประเทศนั่นแหละจนกว่าผู้สมัครแต่ละคนจะพิสูจน์ได้ว่าไม่ได้มีเจตนาดังกล่าวท่านมีหน้าที่ต้องพิสูจน์ตัวเองให้ได้ว่าจะเดินทางกลับประเทศก่อนที่จะได้รับวีซา่าอันนี้ก็เป็นข้อความในเว็บ U.S. Travel Doc นะ ซึ่งทุกคนได้เจอเว็บนี้อยู่แล้วคือสรุปว่าอเมริกาเนี่ยเขาตั้งหลักเกณฑ์ของเขาไว้อยู่แล้วว่าทุกคนที่มาขอเนี่ยจะหนีวีซ่าคือไปแล้วก็อยู่ยาวอะ่ะจะอยู่สิบปีเลยหรือจะอยู่แค่ไม่กี่เดือนแล้วกลับก็แล้วแต่แหละคือจะอยู่แบบผิดจุดประสงค์อ่ะคือตอนขอคุณขอเที่ยวไม่ถึงสิบวันแต่ว่าพอไปเอาเขาจิงคุณก็ไปแอบไปทํางานที่นู่นเป็นเดือนอะไรอย่างเงี้ยก็คือเขาจะตั้งแง่ว่าคุณจะทําแบบนั้นไงฉะนั้นอ๊อฟต้องบอกได้เลยว่าหัวข้อที่อ๊อฟพูดในวันนี้ เขาบอกว่าคําแนะนําในวันยื่นวีซ่าอเมริกาเนี่ยก็คือไม่ได้เป็นหลักการที่ว่าเพื่อนๆทุกคนทําตามนี้ทุกคนจะได้วีซ่าไม่ได้เป็นหลักการที่ว่าทุกคนจะได้วีซ่าแน่ๆนะเพราะว่าถึงแม้ว่าจะมีคนที่ผ่านวีซ่าอเมริกาเนี่ยเขาจะมาให้คําแนะนําอะไรกับเราสารพัดก็ตามเนี่ยแต่หลักการของคนคนหนึ่งอาจจะใช้ไม่ได้กับทุกคนฉะนั้นสิ่งที่พวกเราทําได้เนี่ยพวกเราทําได้เพียงแค่รวบรวมข้อมูลแล้วก็ทําการสังเกต แล้วก็เอามาบอกเพื่อนๆถึงสิ่งที่คนที่เขาผ่านแล้วเนี่ยเขาน่าจะเป็นหลักการอะไรเขาถึงผ่านเพราะว่าวีซ่าอเมริกาเนี่ยมีความแตกต่างจากวีซ่าเชงเก้นหรือวีซ่าของประเทศอื่นๆ U.K. ออสเตรเลียอยู่มากพอสมควรเพราะว่าเขาใช้หลักการกันคนละหลักฉะนั้นใครที่ผ่านวีซ่าที่อื่นแล้วเนี่ยไม่ได้หมายความว่าจะผ่านวีซ่าอเมริกาคือมันคนละโลกกันนะพูดง่ายๆโอเคก็คือสรุปว่าหลักการที่จะพูดต่อไปนี้ ไม่ได้หมายความว่าถูกต้องร้อยเปอร์เซนไม่ได้หมายความว่าทุกคนจะไปทําแล้วผ่านแต่ว่ารวบรวมข้อมูลตรงนี้มาจากหลายๆที่ทั้งในของไทยเองแล้วก็ของต่างประเทศรวมทั้งคนที่มาโพสต์ใน YouTube ของเราด้วยคนที่เขาทั้งผ่านแล้วไม่ผ่านอะไรเงี้ยก็คือเอามาประมวลผ่านมานานพอสมควรแล้วที่เอฟเก็บข้อมูลตรงนี้มาแล้วก็พยายามเอามาสรุปให้เพื่อนๆได้ฟังเท่านั้นเองโอเคก็คือต้องเข้าใจนะว่าไม่ใช่ว่ามันถูกต้องร้อยเปอร์เซนหรือว่าทุกคนเอาไปทําแล้วผ่าน เราเริ่มกันเลยข้อที่หนึ่งนะอยากให้อันนี้สําคัญมากเลยที่อออคิดว่าน่าจะเป็นหัวใจสําคัญนั่นแหละก็คือเราจะต้องเปลี่ยน mindset ก็คือปรับทัศนคติว่าถ้าได้วีซ่าแล้วเนี่ยเพื่อนๆจะไม่โดดลม่มคือโดดล่มก็คืออยู่ยาวอะเป็นเดือนหรือเป็นปีก็ตามอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าสถานทูตอเมริกาเนี่ยรู้ดีว่าคนไทยเนี่ยส่วนใหญ่พอได้วีซ่าอเมริกาแล้วเนี่ย8ปโดดล่มทั้งสินจะตั้งใจโดดมาตั้งแต่แรก หรือมาอยากโดดหลังได้วีซ่าก็ตามก็คือบางคนก็ตอนแรกก็ขอท่องเที่ยวแล้วก็ไปเที่ยวมาแล้วนะแต่ไปมาอุ้ยมันอยู่ได้ตั้งสิปีฉันขอไปทํางานในเอเมริกาแล้วกันไปทําอะไรก็แล้วแต่แหละคือมาโดดทีหลังอะ่ะก็คือยังไงก็โดดอยู่ดีแหละแปดเนี่ยใช่หไหมคือเขาเขารู้อยู่แล้วฉะนั้นเขาจะต้องกรองเอาคนที่คุณสมบัติไม่ผ่าน,นออกไปให้มากที่สุดเราต้องปรับทัศนคติว่าจะไม่โดดล่มเราไม่เคยคิดจะโดดอยู่แล้วเนี่ย คือมันจะออกมาทางน้ําเสียงตอนสัมภาษณ์ไงก็คือพวกเจ้าหน้าที่สถานทูตเนี่ยเขาถูกฝึกมานะให้จับผิดคนคือจับโกโหกนึกถึงในหนังสืบสวนสอบสวนอะคือเขาฝึกฝึกมาก็คือจับผิดคนได้เลยจากสีหน้าและน้ําเสียงอันนี้ออไปอ่านเจอมานะในหลักการของเขาเนี่ยเขาพูดอย่างนี้จริงๆดังนั้นถ้าเราไม่คิดโดดร่มอยู่แล้วเนี่ยคือเราแบบเหมือนโดนเข้าเครื่องจับโกหกอะถ้าเราไม่คิดโกหกอยู่แล้วเนี่ย เราก็จะมีความมั่นใจมากขึ้นเวลาสัมภาษณ์ฉะนั้นอย่างแรกที่สุดเลยก็คือต้องจริงใจข้อที่2ต้องคิดไว้ก่อนเลยว่าถ้าได้วีซ่าแล้วจะยังไม่ไปตอนนี้อัน,นอันนี้ไม่ได้บังคับนะมันเป็นแค่ข้อสังเกตคือถ้าได้วีซ่าแล้วจะยังไม่ไปตอนนี้อาจจะดองไว้ไปปีหน้าเพราะว่าถ้าได้ถ้าเราอยากได้วีซ่าแล้วเนี่ยอีกไม่นานเราก็ต้องไปแล้วเนี่ยเราก็จะตื่นเต้นไนงะเพราะกลัวกลัวอดไปอะไรเงี้ยคือถ้าโดนใบเสรก็อดแน่นเลย จากที่สังเกตมาเนี่ยหลายคนที่ได้วีซ่านะมักคุยกับเจ้าหน้าที่แบบปกติมากเลยคือไม่เกรงไม่ตื่นเต้นตอบตามธรรมชาติแล้วก็ได้มาแบบงงๆบางคนเขาก็แบบว่าเที่ยวแบบเจนจัดแล้วอ่ะเที่ยวเยอะซะจนเขาไม่ได้คิดว่าเขาจะไม่ผ่านอะไรเงี้ยเที่ยวมากก็จะยิ่งสร้างความมั่นใจให้ตัวเองมากขึ้นข้อที่สามต้องเข้าใจว่าสถานทูตอเมริกาเนี่ยเขาจะต้อนรับนักท่องเที่ยวตัวจีนคือถ้าเกิดเขาเปิดพาสปอร์ตเราแล้วเนี่ย ขาวสะอาดเลยไม่มีล่องรอยจาประทับใดๆเลยเนี่ยเขาจะต้องถามแน่เลยว่าไม่เคยไปที่อื่นเลยอะ่ะทําไมถึงคิดจะไปอเมริกาเป็นที่แรกคือคิดว่าเขาไม่รู้หรือว่ากิติศัพท์ของอเมริกาจริงๆไม่ใช่เฉพาะประเทศเรานะประเทศอื่นๆที่คล้ายๆกับเราเนี่ยฟิลิปปินส์หรือประเทศอื่นๆที่ระดับคล้ายๆกับเราเนี่ยเขาก็มีสถานทูตอเมริกาใช่ไหมแล้วก็เกิดเหตุการณ์เดียวกันคือโดนปฏิเสธการรวมหมดทุกประเทศอะไรอย่างเงี้ยฉะนั้นเขาไม่ใช่ไม่รู้แนละ้ว ว่าคุณไม่เคยไปที่อื่นเลยแล้วทําไมถึงคิดจะไปอเมริกาเป็นที่แรกแต่เราไม่ได้การันตีนะว่าคนไปเที่ยวม,มาเยอะแล้วจะได้วีซ่าชัวบางคนเคยได้ทั้งเชงเก้นทั้งยูเคมาแล้วก็ไม่ผ่านเหมือนกันแต่ที่แน่ๆคือถ้าไม่เคยไปเลยแล้วอยู่ดีจะไปอเมริกาเนี่ยจะต้องโดนถามชัวๆแล้วเพื่อนๆจะตอบเขาว่าอย่างไงคือคนที่ไม่เคยไปอะ่ะทีนี้ข้อที่4อเมริกาเป็นประเทศที่ขอวีซ่ายากอยู่แล้วเราต้องทําใจไว้ส่วนหนึ่งคือถ้าเป็นผู้หญิงโสดอายุไม่มาก เขาเตรียมใจไว้ก่อนเลยว่าเขาจะตัดสินทุกคนไว้ล่วงหน้าคือโดนกาหัวไปแล้วอะยังไงไม่ให้คุณผ่านอยู่แล้วตั้งไว้เลยว่าทุกคนจะไม่ผ่านและคิดล่วงหน้าว่าทุกคนจะหนีวีซา่าดีเราที่เราอ่านตอนแรกไปแล้วอะจนกว่าเพื่อนๆเนี่ยจะแสดงอะไรออกมาที่โน้มน้าวเขาได้ว่าฉันไม่มีทางหนีวีซา่าซึ่งตรงนี้แน่นอนว่าเอกสารไม่ค่อยมีผลเท่าไหร่คือข้อที่5แผนกเช็คเอกสาร คือมันจะเป็นด่านที่เราจะต้องเจอก่อนแผนกสัมภาษณะ์นะแผนกเช็คเอกสารเนี่ยเขาจะตัดสินเรามาก่อนแผนกสัมภาษณ์อยู่แล้วโดยดูจากแบ็กกราวด์เพศอายุการทํางานและอื่นๆที่อยู่ในใบสมัครฉะนั้นใบสมัครมีผลมากเพราะว่าส่วนใหญ่ไม่ดูเอกสารเลยแต่แน่นอนว่าเขาจะดูไอที่พูดเมื่อกี้จากใบสมัครมาก่อนแล้วส่วนแผนกสัมภาษณ์ก็คือพวกคนต่างชาติทั้งหลายไม่ได้บอกฝรั่งนะเพราะเดี๋ยวนี้คนสัมภาษณ์ที่ไม่ใช่ฝรั่งก็เยอะนะก็คือจะตัดสินจาก20%ที่เหลือ คือจะโดนตัดสินจากใบสมัครมาแล้ว80%จากแผนกอื่นแล้วส่วนแผนกสัมภาษณ์เนี่ยเขาไม่ได้รู้แบ็กกราวด์อะไรมาว่ามาก่อนหรอกเขามาสัมภาษณ์สดตอนนั้นเลยอีก20%ที่เหลืออันนี้ตัวเลขเราเดาเอานะเพราะว่าตอนสัมภาษณ์เนี่ยคือทําไมเราถึงรู้ว่าเราดาดาๆเรา,ดาเราดาวว่าแผนกสัมภาษณ์กับแผนกเช็คเอกสารเนี่ยมันคนละ,ะแผนก,กันคือคนสัมภาษณ์เขาไม่รู้เรื่องเรามาก่อนเขาอาจจะกดกดคอมดูตอนนั้นเลยด้วยซ้ำไม่ได้แบบว่าเตรียมมาเลยว่าคนคนนี้ที่เขาจะต้องคุยคือใคร คือเรารู้ว่าคนละแผนกกันเพราะว่าตอนสัมภาษณ์เนี่ยจะต้องเข้าแถวดังนั้นคนสัมภาษณ์เนี่ยเขาจะไม่มีทางรู้ได้เลยว่าเขาจะต้องสัมภาษณ์ใครแล้วเราเองก็เลือกไม่ได้ด้วยว่าเราจะไปคุยกับใครคือเราก็ได้ยินกิติศัดิ์มาใช่ไหมคนนี้โหดคนนี้ไม่โหดหรืออะไรเงี้ยแต่เราเลือกไม่ได้หรอกก็คือคนที่คัดกรองเบื้องต้นให้ก่อนเนี่ยก็จะเป็นแผนกเช็คเอกสารส่วนคนสัมภาษณ์เนี่ยเขาจะกรองเราคือกรองคือคือเหมือนเหมือนกรองน้ําอ่ะคนมาเยอะใช่ไหมจะโดนกรองออกจนเหลือน้อย ด้วยสองคำถามแรกชี้ชะตาชีวิตเราก่อนจะบอกว่าคุณไม่ผ่านข้อที่หคนส่วนใหญ่มักจะถูกถามแค่หนึ่งถึงสองคำถามเท่านั้นแล้วก็ไม่ผ่านถ้าเราถูกเขาถามเยอะก็ให้คิดว่าเขาให้โอกาสนะถึงแม้ว่าสุดท้ายจะไม่ผ่านเหมือนกันก็ตามเนี่ยก็ถือว่าเพื่อนๆคนที่ถูกถามเยอะแล้วไม่ผ่านเนี่ยยังโชคดีกว่าคนที่ถูกถามสองคำถามแล้วไม่ผ่านจึงกลับมานั่งร้องห่มร้องไห้ ทำงานก็ดีทำงานใหญ่โตอะไรโดนสองคำถามแล้วไม่ผ่านทำไมฉันมันด้อยขนาดนั้นเลยหรือหรืออะไรอย่างเงี้ยนะเออฉะนั้นใรถูกถามเยอะก็อย่างน้อยก็โชคดีวกว่าคนโดนถามสองคำถามมานะข้อที่เจ็ดให้อ่านใบสมัครให้ละเอียดเพราะว่าถ้าเกิดเขาจะสัมภาษณ์อะไรก็ตามเนี่ยเขาจะถามตามในนั้นคือเขาจะรู้ข้อมูลเราจากใบสมัครนั่นแหละฉะนั้นใบสมัครสําคัญมากข้อที่แปดขั้นตอนที่มีเจ้าหน้าที่ตรวจเอกสาร คือมันจะเป็นด่านที่เพื่อนๆจะต้องเจอก่อนเข้าห้องสัมภาษณ์คือจะคนละ,ะแผนกกันไงคือเราก็มาตามขั้นตอนเจอด่านนู้นด่านนี้ใช่ไหมจนกระทั่งเจอแผนกตรวจเอกสารให้เราบอกเขาว่าเป็นคําแนะนําความคิดเห็นของอภิเฉยๆนะก็คือเนี่ยเราบอกเขาว่าเราคือเอกสารสําคัญของเรามีอะไรนี่มีใบรับรองงานใบรับรองข้าราชการแล้วก็มีเอกสารเชิญขอโชว์ให้ดูได้ไหมเพราะโอกาสที่จะโชว์เอกสารเนี่ยมีแค่แผนกนี้แต่ถ้าเกิดเป็นแผนกสัมภาษณ์เนี่ยอย่างงัด อะไรให้ดูถ้าเขาไม่ได้ขอเพราะเดี๋ยวเขาอาจจะรำคาญปฏิเสธบีซ่าเรานะก็คืออันนี้นี่ด้วยความเชื่อของเรานะว่าแผนกตรวจเอกสารเนี่ยเป็นแผนกคัดกรองขั้นแรกคือเราเชื่อของเราอย่างนี้เองนะเราไม่ได้บอกว่าถูกนะแล้วก็ด่านถัดไปจากตรวจเอกสารก็คือตอนสัมภาษณ์เนี่ยอันนี้แนะนํานะเพื่อนๆจดเอาไว้ก็ได้ก็คือพอเดินไปถึงเนี่ยให้สวัสดีไหว้เจ้าหน้าที่ที่สัมภาษณ์ก่อนเลยแล้วก็พูดภาษาไทยไปเลยนะคือ พวกเราส่วนใหญ่พูดอังกฤษไม่คล่องอยู่แล้วแหละถึงแม้บางคนบอกว่าจะพอพูดได้แต่ถ้าเกิดไม่คล่องจริงเนี่ยก็พูดภาษาไทยไปเลยคือถ้าเกิดเขารับไหวหรือเขาอาจจะไม่ได้รับไหวแต่เขานิ่งหรืออะไรอย่างนี้ใช่ไหม,มกําลังอึ้งอยู่อะไรเงี้ยคือเอาเป็นว่าเราสวัสดีเพื่อให้เขาชะงักอะ่ะพูดง่ายๆแล้วเราจะได้มีจังหวะพูดไงเราก็พูดต่อไปเลยเราจะมาทําอะไรคือก่อนที่เขาจะถามเราเนี่ยเราชิงบอกเขาก่อนเลยไงดีกว่ารอให้เขามาถามเราไงเราชิงพูดก่อนเลยก็คือบอกเขาไปเลยว่าเราวันเนี้ยเราจะมาทําอะไร ถ้าเยี่ยมเยียนจะไปเยี่ยมใครคนที่ไปเยี่ยมเนี่ยคือใครก็บอกแบบสรุปๆนะหรือถ้าจะไปเที่ยวก็ไปเที่ยวไหนคือบอกให้เคลียร์คือเรายกตัวอย่างไม่ได้หรอกมันแต่ละคนมันไม่เหมือนกันน่ะแต่แค่แนะนําว่าบอกให้แบบเคลียร์แล้วก็กระชับแสดงความมั่นใจไม่ลังเลแต่ถ้าเกิดเราไม่ได้คิดอะไรเลยจริงๆนะก็บอกไปตรงๆเลยว่ายังไม่รู้เลยหรืออะไรก็ว่ากันไปคืออย่างที่บอกว่าหลักการไหนก็ได้ขอให้เพื่อนๆเ,เ,เนี่ย เป็นธรรมชาติเพราะว่าเขาเนี่ยเน้นจับโกหกมากกว่าก็นึกถึงหนังสืบสวนสอบสวนอะมันมันใกล้เคียงจริงๆอแต่ก็อย่างที่บอกนะถ้าเกิดใครพูดภาษาอังกฤษคล่องก็พูดภาษาอังกฤษจ,จะดีกว่าพูดภาษาไทยแต่ถ้าไม่คล่องจริงอย่าเลยข้อ10อันนี้สําคัญมากเลยเลยไฮไลท์เอาไว้เตรียมใจไว้เลยว่าสองคำถามแรกชี้ชะตาชีวิตเราถ้าผ่านไม่ได้ก็มีโอกาสโดนปฏิเสธวีซ่าแน่ๆก็คือคำถามแรกนะจะไปทำอะไรหรือ ทำไมอยากไปอเมริกาตอบให้ดีๆนะแต่ถ้าเกิดข้อ9ก้าที่เราพูดพูดเมื่อกี้เนี่ยทำใหเ้เราบอกเขาไปแล้วเนี่ยคือที่เราให้เขาชะง,งักเราจะได้มีโอกาสพูดเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้ถามก็ได้คําถามที่สองคือเขาจะถามหลังจากที่เอาพาสปอร์ตเราไปพลิกๆดูเพื่อนเพื่อน,นที่พาสปอร์ตขาวสะอาดเนี่ยก็จะโดนถามทําไมไปอเมริกาที่แรกเลยล่ะไม่ไปที่อื่นก่อนอันนี้แหละเตรียมคําตอบไว้ให้ดีๆถ้าตอบไม่ดีก็โดนปฏิเสธแน่แส่วนใหญ่จะเป็นสองคถามเนี่ย ชี้ชะตาก่อนเลยเพราะคนที่โดนปฏิเสธด้วยสองคำถามเนี่ยมักจะเข้าเกณฑ์นี้ทั้งสิ้นจุูประสงค์การไปคุ้มคือไม่เคยไปที่อื่นเลยจู่ๆจะไปอเมริกาเป็นที่แรกอย่างที่บอกว่าเขาไม่ใช่ไม่รู้นะเขารู้ว่าประเทศเขาเนี่ยปฏิเสธวีซ่าง่ายจะตายแล้วยังจะดื้อดึงไปกันอีกเนี่ยเขาต้องแปลกใจยอยู่แล้วเราเองก็ต้องคิดไว้ให้ดีๆนะข้อ11เเตรียมเอกสารประกอบให้พร้อมเผื่อเขาขอดูแต่บอกไว้ก่อนเลยว่าเขาอาจจะไม่ได้ดูเลยก็ได้นะ ันนี้แล้วแต่เพื่อนๆว่าจัดัดสินใจเสี่ยงเตรียมแล้วสุดท้ายก็ไม่ได้ใช้เลยไหมหรือจะเอาแค่ใบสมัครอย่างเดียวก็แล้วแต่เพื่อนๆทีนี้ข้อ12ถ้าเจ้าหน้าที่ให้โอกาสเราโดยการถามมากกว่า2คําถามให้เราใช้โอกาสเนี่ยอธิบายเขาเยอะๆแต่ไม่ใช่ว่าคือเขาถามเกิน2คําถามแล้วอะ่ะเราก็ถามคําตอบคำํำมูแต่เอ,อ๋อหรือว่าพูดเยอะแต่มีแต่น้ํา คือคือถึงเขาจะพูดไทยได้เนี่ยแต่ภาษาไทยมันไม่ใช่ภาษาแม่ของเขาไงฉะนั้นถ้าพูดเยอะแต่มีแต่น้ำเนี่ยบางทีเขาอาจจะลำคาญเราก็ได้นะเพราะเขาก็ไม่ได้ฟังได้มากเท่าคนไทยอยู่แล้วอ่ะก็คือเราต้องแต่งเรื่องราวของเรามาให้ดีๆแล้วก็สรุปให้เข้าใจง่ายข้อสิบสามอันนี้ก็เป็นกรณีว่าถ้าทาเต็มที่แล้วก็ยังโดนปฏิเสธวีซ่าอยู่อีกก็ให้เพื่อนๆขอบคุณเขาอย่าชักสีหน้าไม่พอใจหรือว่าไปเค้นถามเจ้าหน้าที่ว่า ทำไมต้องปฏิเสธวีซา่าเราเพราะว่าเขาไม่บอกสาเหตุเราอยู่แล้วแหละว่าทําไมถึงปฏิเสธเขาจะให้แต่ใบสีขาวที่อ่านไม่รู้เรื่องเนี่ยมาเหมือนกันทุกคนเลยก็คือพอเขาปฏิเสธวีซ่าคุณไม่ผ่านเสียใจด้วยหรืออะไรอย่างนี้แล้วบางคนก็แบบว่าไปไม่พอใจไปถามว่าทําไมไม่ให้วีซา่าฉันฉันเป็นถึงจุดๆแล้วเขาก็ไม่บอกเราอยู่แล้วแหละเราก็จะให้ใบสีขาวมาดูแล้วทีนี้ถ้าเพื่อนๆไปทําอะไรไม่ดี ไปชักสีหน้าหรืออะไรนี้เขาก็จะเก็บประวัติเราเอาไว้ทุกอย่างเลยว่าครั้งก่อนเคยทําอะไรสร้างวีรกรรมอะไรไว้บ้างซึ่งก็จะมีผลต่อการสัมภาษณ์ครั้งถัดไปด้วยฉะนั้นก็หมายความว่าถ้าเราโชคร้ายไม่ผ่านครั้งแรกก็ไอ้ข้อมูลที่ไม่ผ่านครั้งแรกก็จะเป็นเรคคอร์ดในครั้งต่อต่อไปของเราโอเคนี่คือการสรุปว่าก็อยากจะแนะนําว่าแบ็กกราวของเราเนี่ยมันเปลี่ยนไม่ได้แต่สิ่งที่เราทําได้มากที่สุดก็คือการสัมภาษณ์คือแบ็กกราวก็คือหมายถึงว่าเพศ เรื่องของงานที่ทําประวัติการสมรสเรื่องของอะไรต่างๆที่มันอาจจะทําให้เรามีโอกาสผ่านน้อยลงหรืออะไรเงี้ยมันเปลี่ยนไม่ได้แต่ว่าเรามีโอกาสที่เราทําได้มากที่สุดก็คือการสัมภาษณ์ซึ่งเราก็รู้อยู่แล้วมันผ่านยากแต่เราก็ยังอยากอยากจะไปขออเมริกาอยู่อีกเนี่ยก็ต้องทําใจเรื่องนี้เอาไว้คือเราทําได้ดีที่สุดก็แค่สัมภาษณ์ก็คือเราต้องแสดงความมั่นใจเข้าไปสวัสดีเขาก่อนเพื่อลดทิฐิถ้าเป็นคนพูดภาษาอังกฤษไม่คล่องพูดภาษาไทยก็ได้เขาฟังออกถ้าเราพูดความจริง พูดได้เคลียร์ไม่แอบแฝงมันจะทําให้เราพูดอย่างมั่นใจจับใจจริงเลยเชื่อไหมว่าบางคนเนี่ยผ่านแบบงงๆบอกว่าบอกกับเจ้าหน้าที่ว่ายังไม่รู้ว่าเลยว่าจะไปไหนแต่อยากจะขอไว้ก่อนมีเงินค่อยไปโอ้โหนี่ยังไม่มีเงินเลยนะแสดงว่าอเมริกานี่ไม่มีเงินก็ขอได้นะแล้วก็พูดเป็นภาษาไทยด้วยก็ยังผ่านผ่านทําให้หลายคนอึ้งไปตามๆกันทีนี้จากที่อรสังเกตมานะกลุ่มที่มักจะผ่านง่ายกว่านะ กลุ่มที่มักจะผ่านง่ายกว่าก็คือผู้ชายอ่ะจะผ่านง่ายกว่าผู้หญิงแต่ไม่ใช่ทุกคนนะแต่ว่ามีเปอร์เซนต์ผ่านง่ายผู้ชายมีเปอร์เซนต์ผ่านมากกว่าแล้วก็คนที่ไปขอเป็นคู่สามีภรรยาคือจดทะเบียนสมรสกันอยู่อ่ะไม่ได้หย่านะสมรสมกันอยู่แล้วไปขอพร้อมกันเนะี่ยก็โอกาสผ่านง่ายกว่าหรือว่าคืออันนี้ก็ยังสมรสกันอยู่แต่สามีอาจจะไม่ได้ไปแต่ว่าสปอนเซอร์คือออกเงินให้ภรรยาไปเที่ยวก็มีโอกาสผ่านง่ายกว่าคือประวัติพวกเนี้ย เขาจะรู้ตั้งแต่ในใบสมัครแล้วไงคนที่ไปขอเป็นกลุ่มหรือเป็นครอบครัวก็มีโอกาสผ่านง่ายกว่าต้องบอกก่อนนะว่าเราไม่ได้ฝันทงใดๆทั้งสิ้นนะแต่อันนี้คือจากการสังเกตของเราไงแต่ถ้าไปขอเป็นกลุ่มเนี่ยบางทีก็อาจจะผ่านแค่บางคนในกลุ่มนะไม่ได้ผ่านทุกคนบางคนก็งงแบบว่าครอบครัวสามีลูกผ่านหมดเลยตัวเองไม่ผ่านอย่างเงี้ยก็มีเหมือนกันแล้วก็คนอายุมากจะผ่านง่ายกว่า อันนี้ก็เอามาจากคนที่มาให้เราช่วยํานี่แหละเขาก็อายุเยอะพอสมควรแล้วก็ไปสัมภาษณ์พร้อมกันกับสามีโอ้โหตอบเป็นอย่างสนุกสนานเลยโตตอบกับเจ้าหน้าที่เนี่ยแล้วก็ผ่านแบบง่ายๆหรือว่าคนที่ทําธุรกิจส่วนตัวก็มักจะผ่านง่ายกว่าข้อสังเกตนี้ก็มาจากคนที่มาให้เราช่วยทําเหมือนกันแล้วก็อันสุดท้ายนักท่องเที่ยวตัวจริงคือคนที่ไปเที่ยวมาเยอะและไป U.S เพื่อไปเที่ยวจริงๆแล้วจะรู้ได้ไงเที่ยวจริงเที่ยวเก๊เขาก็ สัมภาษณ์เอาอ่ะเขาก็รู้ต่อไปก็คืออันนี้เป็นเคสที่วีซ่าผ่านนะที่เราบอกว่ามาจากการสังเกตของเราอ่ะอันนี้ก็เป็นเพื่อนๆที่มาโพสต์ใน youtube ของเรานะเราก็ขออนุญาตที่จะยกเป็นเคสที่ประสบความสำเร็จอันนี้คุณพงศักิ์ก็บอกว่าเออวันนี้ไปสัมภาษณ์วีซ่ามาเจ้าหนะ้าที่ถามแค่สองคำถามหนึ่งไปกับภรรยานะสองคนเนี่ยนี่มีเคสเป็นคู่ความสัมพันธ์เป็นอะไรกันแล้วก็ เคยไปเที่ยวนอกประเทศไทยหรือไม่ไปด้วยกันหรือเปล่าเขาก็ตอบว่าผมกับแฟนไปด้วยกันทุกทริปแล้วก็เจ้าหน้าที่ก็ขอพาสปอร์ตทุกเล่มไปดูเท่าที่สังเกตเจ้าหน้าที่เปิดหน้าที่มีวีซ่าเชงเก้นตรวจดูด,ด้วยว่าไปด้วยกันจริงหรือไม่สงสัยจะเอาสองเล่มเนี่ยมาเทียบกันแล้วก็ได้คําตอบว่าวีซ่ายูแอปพรูฟโอ้โหด้วยความมึนๆว่าแค่นี้เสร็จแล้วเหรอใช้เวลาแค่2นาที เขาก็บอกว่าพอเขากลับมานั่งคิดอีกทีหนึ่งก็คงเป็นเพราะว่าเขาได้กรอกไอใบสมัคร ds 1 6 0ค่อนข้างละเอียดพอสมควรเจ้าหน้าที่เลยไม่ขอดูเอกสารอะไรเลยทีนี้พอคนถัดมาคุณอาร์ตี้ก็เป็นผู้ชายนะก็ไปสัมภาษณ์มาก็ถูกถามเป็นภาษาไทยแค่ว่าไปทําอะไรเห็นไหมเหมือนที่เราพูดเลยเขาก็ตอบว่าไปเที่ยวผมชอบเที่ยวผมไปยุโรปคนเดียวย6วันจีน15วันญี่ปุ่น14วันตอบไทยแล้วก็ตอบอังกฤษ แล้วเขาก็ดูพาสปอร์ตเก่าแล้วยื่นคืนมาอีกคําถามเป็นภาษาไทยทํางานอะไรก็ทําธุรกิจส่วนตัวแล้วก็ตอบภาษาอังกฤษไม่ถึงหนึ่งนาทีเจ้าหน้าที่บอกว่าเสร็จแล้วเสร็จแล้วก็โยนพาสปอร์ตไปข้างหลังหรือว่าโยนโยนทิ้งถังขยะแล้วก็ไม่พูดอะไรอีกเลยจนเขาก็งงๆเหมือนกันต้องไปถามเจ้าหน้าที่คนอื่นว่าอันนี้คือใช้ได้ใช่ไหมหรืออะไรคือก็พันคนที่ผ่านแบบงง,งๆนี่คือเคสของนักท่องเที่ยวตัวจริงไง ก็ผ่านแบบงงๆเหมือนกันคือเจ้าหน้าที่เขาก็รู้จากการสัมภาษณ์นั่นแหละจากน้ำเสียงไงอย่างที่บอกอะ่ะให้นึกถึงหนังสืบสวนสอบสวนอะ่ะแล้วก็คุณโชคก็บอกว่าไปขอวีซ่ากับเพื่อนมาเมื่อวานก็ผ่านทั้งสองคนวงเล็บสัมภาษณ์คนละเวลาเออแต่น,นี้ก็งงนะว่าเจ้าหน้าที่เขารู้ได้ไงว่ามาเป็นเพื่อนกันแต่เป็นคนละเวลาก็อาจจะไม่เกี่ยวกันก็ได้แต่คนนี้ก็คือเคสที่ผ่านแล้วก็คนนี้ผู้หญิงแน่ๆดูจากรูปเขาบอกว่าสัมภาษณ์วันนี้ ทานเขาบอกว่าเขาไม่ได้ทํางานสามีจ่ายทุกอย่างอ่าอันนี้คือเคสที่สมรสไงแล้วก็สามีไม่ได้ไปก็ออกเงินให้เขาคิดว่าที่สําคัญคืออะไรที่เราเขียนลงในใบสมัครก็ตอบไปตามนั้นคําถามก็เบสิกมั่นใจมองตามองตาเจ้าหน้าที่แต่วงเล็บแอบขาสัน่นเจ้าหน้าที่ไม่เห็นไม่เป็นไรแล้วก็ถัดมาคุณธนัทก็บอกว่าผมไปมาวันนี้เจอเจ้าหน้าที่ผู้หญิงผิวดํา คนที่เขาล่ำลือกันมาโหดเนี่ยนะผมก็โดนถามเยอะมากโอ้คนนี้ที่ที่เราบอกว่าถ้าถามมากกว่าสองคำถามนี่ถือว่าให้โอกาสไงคือผมโดนถามเยอะมากๆคืออัต้องบอกก่อนเลยว่าเอาไปอ่านของคนก่อนๆเนี่ยก็ที่เจ้าหน้าที่คนเด,เดียวกันเนี่ยถามสองคำถามแล้วก็ไม่ให้ผ่านแต่คนนี้เจ้าหน้าที่คนเดียวกันเนี่ยก็กลับถามคนนี้เยอะผมโดนถามเยอะมากๆทั้งเรื่องงานให้อธิบายลักษณะงานเรื่องน้องสาวอ่าเขามีน้องสาวเรียนอยู่ที่อเมริกา ถามว่าน้องเรียนที่ไหนเรียนคณะอะไรไปเรียนปีไหนถามเรื่องพ่อแม่ถามเหตุผลว่าทาไมอยากไปอเมริกาใครจ่ายเงินให้พาสปอร์ตมีกี่เล่มเขาเคยไปอังกฤษเมื่อปีที่แล้วเขาก็ถามผมใหญ่เลยว่าไปอังกฤษไปทาอะไรเที่ยวไหนใครจ่ายเงินให้คือถามเยอะมากแล้วก็ใช้เวลานาน,านกว่าคนอื่นด้วยแต่ว่าไม่ได้ขอดูเอกสารเลยนะมีแต่ยิงคําถามผมอย่างเดียวเหมือนจะดูว่าเราตอบได้ไหมแต่ผมพูดภาษาอังกฤษคล่องพอตัวเลยแล้วก็ตอบแบบมั่นใจ กลับไปทุกคําถามตามความจริงหลังจากที่ถามคําถามเสร็จเขาก็พิมพ์พิมพ์พิมพม์อะไรไม่รู้แล้วก็มองหน้าผมแล้วบอกว่ายินดีด้วยคุณได้รับการอนุมัติวีซ่าโอ้โหอิจฉาวะ่ะฉะนั้นออฟคิดว่าถ้าใครที่โดนถามมากกว่าสองคำถามเนี่ยแสดงว่าคุณผ่านด่านแรกมาแล้วไงเขากําลังให้โอกาสคุณอยู่ไงถ้าเกิดว่ายังไงก็อย่าพึ่งท้อถ้าโดนถามเยอะแล้วไม่ผ่านเพราะว่าแสดงว่าคุณอย่างน้อยก็ผ่านด่านแรกมาแล้วอะที่เหลือคือไปแก้ อะไรที่มันบกพ่องเนี่ยแล้วก็กลับไปอีกก็น่าจ,จะมีโอกาสมากขึ้นดีกว่าคนที่โดนสองคำถามแล้วก็เสียใจไปนั่งร้องไห้ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรกันแน่ใช่ไหมคุณกระจุมกระจิม๋มอันนี้ผู้หญิงแน่นอนก็ขอวีซ่าท่องเที่ยวก็ก็มีคําว่าขาดอยู่เนี่ยขอวีซ่าท่องเที่ยวเขาเป็นแม่บ้าน <S 2> <S 2> เลี้ยงลูกอ่านี้ก็เคสสมรถอีกแล้วเราไปกับสามีสามีเป็นสปอนเซอร์ทั้งหมดอ๋อแต่สามีไปด้วยแต่เราไปขอวีซ่าคนเดียวเพราะสามีมีวีซ่าอยู่ก่อนแล้ว อ้าวก็คือไปกับสามีแต่สามีมีวีซ่าแล้วก็เลยไม่ได้มาด้วยในวันนั้นแต่ว่าสามีเป็นคนออกค่าใช้จ่ายให้แล้วก็เขาเป็นแม่บ้านเฉยๆเอกสารทั้งหมดก็ใช้ของสามีคนเดียวเลยแน่นอนไม่มีไรายได้ก็ต้องใช้เอกสารสามีแต่เจ้าหน้าที่ก็ไม่ได้ดูเลยนะถามแค่สามคำถามทําไมถึงอยากไปอเมริกานี่ไงคําคถามนี้อีกแล้วไปกับใครใครเป็นสปอนเซอร์คือเพราะว่าเขามีข้อมูลอยู่แล้วไงว่าสามีเคยมีวีซ่าแล้วใช่ไหมทีะนั้น คำถามอื่นๆก็ไม่ต้องแล้วอ่ะก็ถามเป็นพิธีเฉยๆแหละแล้วก็ขอดูพาสปอร์ตเก่าแค่นี้เองไม่ถามเอกสารสามีเลยด้วยซ้ําอ่าไม่ดูเอกสารอีกแล้วเอ่อเราสัมภาษณ์กับผู้หญิงเอเชียผมยาวน่าจะเป็นคนเกาหลีพูดไทยแต่ก่อนหน้านั้นเราเห็นคนที่สัมภาษณ์กับผู้หญิงผิวดำเคสของคนก่อนโดนรีเจ็คเยอะมากคือก็ไม่ได้บอกว่าต้องเป็นผู้หญิงผิวดำถึงจะโหดนะนะแต่เขาก็ทำหน้าที่ของเขาอ่ะคนนี้อายุสามเก้าไม่ได้ทำงานเลี้ยงลูกอยู่บ้านอันนี้เรารู้แล้วเอกสารที่เตรียมไปคือครบมากเลย แต่เจ้าหน้าที่ไม่ถามถึงเลยแล้วก็คนสุดท้ายคุณสุธทีบอกว่าผ่านแบบงงๆเลยทีเดียวครับคนนี้แหละที่บอกแบบว่าผมยังไม่มีแผนจะไปเที่ยวเลยขอไว้ก่อนเขาแค่ถามว่าคิดจะไปเมืองไหนผมตอบ L.A. ทำไมถึงอยากเป็นเมืองนี้เพราะภาษาผมไม่ค่อยได้คือภาษาอังกฤษไม่ค่อยแข็งแรงไงแต่พอรู้ว่าเมืองนี้คนไทยเยอะพูดจบผมก็หัวเราะเขาก็ยิ้มยิ้มคุณไปเที่ยวได้ขอสนุกกับทริปในอนาคตอา้าวเหมือนจะรู้อีกแน่ว่ายังไม่ไปตอนนี้อ๋เอเขาบอกไว้ก่อนแล้ว อันนี้แหละครับอบต้องบอกเลยนะว่าที่มมาอ่านตรงเนี้ให้เพื่อนๆฟังเป็นไอเดียไม่ได้หมายความว่าถ้าเจอเจ้าหน้าที่คนนี้แล้วก็คือโดนรีเจคแน่ๆคือไม่ได้หมายความใดๆทั้งสิ้นอะ่ะคือไม่ได้หมายความว่าเกี่ยวกับนิสัยของเจ้าหน้าที่เพราะว่าเจ้าหน้าที่ที่สัมภาษณ์เราทุกคนเนี่ยอย่างที่บอกคือให้นึกถึงหนังสืบสวนสอบสวนน่ะเขาถูกฝึกมาให้จับผิดเราอยู่แล้วว่าคิดจะไปจริงๆหรือเปล่าเพราะว่าทุกคนอ่ะอย่างที่บอกอะ่ะแปดสิบเปอร์เซ็นโดดล่มทั้งสิ้น ฉะนั้นเขาจับได้อยู่แล้วว่าใครคิดจะโดดล่มหรือเปล่าหรือมีความคิดนี้แอบแฝงหรือเปล่าที่เราทําได้ก็คือเอามาอ่านให้ฟังเป็นไอเดียอยากให้ทุกคนลองนําไปปรับใช้ดูแล้วก็ถ้าใครที่ผ่านหรือไม่ผ่านก็ช่วยมาโพสในคอมเมนต์ใต้วิดีโอนี้นิดหนึ่งเพื่ออ๊อฟจะได้เก็บข้อมูลต่อไป <laughs> สักวันหนึ่งอ๊อบคงจะได้รู้หัวใจสําคัญแล้วก็เอามาเล่าให้เพื่อนๆฟังเพิ่มอีกจากเพื่อนๆที่กรุณามาแชร์ประสบการณ์ให้พวกเราฟังอันนี้จบแล้ว วิดีโอนี้ค่อนข้างยาวมากเลยถ้าเกิดเพื่อนๆฟังแล้วมีคำถามหรืออยากแชร์ประสบการณ์ของเรานะครับโพสต์ที่คอมเมนต์ใต้วิดีโอได้เลยและสามารถติดตามเราได้ที่ YouTube และ Facebook ในชื่อของโกโนไกด์วันนี้ขอบคุณมากครับ